สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านในลำนำรักนักเขียนนะคะมาแล้วค่ะเล่รักวังคุณหนิงนะคะไฮไลท์ที่1จากแอดหวานเองนะคะเรื่องนี้นะคะหวานก็ลังเลอยู่ตอนแรกเพราะว่าซีรีส์นั้นนะคะมีแววว่าจะออกอากาศตั้งแต่วันที่19นะคะของเดือนพฤษภาคมไปแล้วล่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมันเกิดความขัดข้องทางเทคนิคขึ้นมาเพราะว่าตัวละครที่สําคัญมากๆของเรื่องนะคะนั่นก็คือท่านแม่ทัพเย็ยนหลินซึ่งนําแสดงโดยคุณโจจ ะะเกิดเรื่องขึ้นมาค่ะเพราะว่าเขานั้นไปสนับสนุนนะคะในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของนักศึกษาที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลในเรื่องของการกําจัดเขตในในการที่จะออกไปตอนนั้นมันเป็นช่วงของโควิดใช่ไหมคะมีโรคระบาดไงแล,แล้วทีนี้ก็มีการปิดเมืองนะคะเรียกว่าล็อกดาวน์เมืองนั้นเมืองนี้กันเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้มันไม่สะดวกไงคะก็มีกลุ่มคนออกมาประท้วงกันนะคะแล้วทางด้านของคุณโจจินเวยก็เลยแสดงสัญ,ญลักษณ์แบบ ว่าเออกระดาษสีขาวซึ่งซึ่งเขาใช้กันอยู่เขาเรียกกลุ่มที่ออกมาประท้วงว่ากลุ่มแบบ กระดาษสีขาวะนะคะทีนี้ก็เหมือนกับว่าไปสนับสนุนก็เลยอ่ะโดนแบบว่าเรื่อนไปก่อนนะคะก็หวังว่าพวกเราจะได้ชมกันนะคะต้องไปตัดต่อหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่สําหรับบทของเหยียนหลินเยอะมากๆเลยในเรื่องนี้นะคะงั้นก็เป็นอันว่านะคะหวานก็มีเวลาที่จะมาเล่านะคะไฮไลท์ของนวนิยายต้นฉบับเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้มีนิยายเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะอ่านแบบละเอียดยิบๆเลยนะคะภา สาบแบบสวยงามของอท่านนักแปลนะคะก็สามารถที่จะไปอุดหนุนสำนักพิมพ์กันได้นะคะชื่อนี้แหละคะ่ะเล่รักวังคุณหนิงนะคะเอาละค่ะสำหรับไฮไลท์ที่หนึ่งนี้นะคะหวานก็ขอแนะนำตัวละครก่อนนะคะโดยที่อิงจากทางด้านของละครเลยละกันค่ะจากเรื่องเล่รักวังคุณหนิงนะคะไปลูกของพวกเราคะ่ะสาวสวยร่าเริงนะคะซึ่งเป็นนักแสดงหญิงที่พวกเราก็ชื่นชอบมากๆแล้วก็เป็นยอดฝีมือในวงการบันเทิงเวลาที่เธอ แสดงนั้นนะคะมาัากจะเข้าถึงอารมณ์แล้วก็บทบาทสุดๆเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็แสดงกับคุณจางหลิงเหอคะ่ะซึ่งก็มีเรื่องของความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอยู่นิดหน่อยในขณะที่ถ่ายทําละครเรื่องนี้นะคะทั้งคู่เป็นดาราที่สวยหลอ่อแล้วก็มีความน่ารักมากๆแต่อันนั้นนะคะก็จบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับความสัมพันธ์นะคะเอาเป็นว่าเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในวงการบันเทิงค่ะสําหรับคุณจางหลิงเหอนะคะในเรื่องนี้รับบทเป็นเชี่ยวเว่ย ะะเป็นพระเอกที่เป็นดาวรุ่งมากๆเลยค่ะแต่ว่ามักจะโดนขัดขวางด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะมีซีรีส์ที่แบบว่าโอ้โหของเขาดีๆดังๆที่แบบว่าถ้าออกอากาศปุ๊บเขาต้องดังเป็นผู้แตกเนี่ยไม่ได้ออกอากาศอย่างน้อยก็2เรื่องแล้วนะคะเรื่องแรกก็คือที่มีนวนิยายต้นฉบับนะคะเป็นเป็นแบบชายรักชายนะคะเรื่องนั้นก็ไม่ได้ออนแอร์นะคะรอไปก่อนจ้าแล้วก็มาเล่รักวังคุณหนิงนะคะก็รอไปก่อนอีกนะคะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆค่ะ ไม่เป็นไรค่ะมีกระแสมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแค่รอเวลาเท่านั้นนะคะ สำหรับคุณจ้างหลิงเหอในเรื่องเล่ลักวางคุณหนิงนะคะรับบทเป็นเชี่ยวเว่ยค่ะเป็นท่านราชคูนะคะมีความเก่งความดุมีความโหดค่ะแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะส่วนคุณไป๋ลูกของพวกเรารับบทเป็นนางเอกคะ่ะเจียงเฉวยนหนิงนะคะเป็นบทบาทที่ชาติแรกเป็นคนใจร้ายโง่แล้วก็คิดอย่างเดียวว่าต้องเป็นฮองเฮานะคะส่วนหลังจากหลังจากที่นางแบบว่าได้ย้อนกลับชาติมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนางไม่เอาแล้วคะ่ะนางไม่โง่แล้วนางก็ปล่อย วางแล้วนะคะไม่อยากจะเป็นหลอกฮองเฮาเป็นแล้วแบบว่าชีวิตแย่เข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นนางก็กลับมาแก้ไขได้มีโอกาสนะคะในชาติใหม่ที่นางกับชาติมาเกิดน,นะคะสําหรับตัวละครถัดไปนะคะนั่นก็คือคุณโจจินเหวยรับบทเป็นเย็ยนลินนะคะเยยนลินนี่เป็นแบบว่าโอ้โหผู้ชายที่รักนางเอกของพวกเรามาตั้งแต่ยังเด็กเลยค่ะแล้วก็แบบโอ้ยสัญญากับนางเอกเลยนะคะว่าอุ้ยเนี่ยคนเนี่ยค่าจองค่ะคือค่าจะมาขอเจ้าแต่ว่า ในช่วงที่ตระกูลของเขาตกต่ำสุดๆแล้ววันนั้นเขามาขอให้นางเอกรอนะคะรอเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะกลับมานางเอกบอกไปเลยไม่รอฉันน่ะเออคือข้าอยากจะเป็นฮองเหาข้าจะเป็นฮองเฮานะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของเหยียนหลินก็เลยแค้นสุดๆค่ะแล้วก็เป็นตัวละครสําคัญมากๆเลยนะคะที่ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนในนวนิยายเรื่องนี้นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคุณหวังชิงเย่นะคะรับบทเป็นจังเจอนนะคะก็เรื่องนี้จะมีในนวนิยายตอ ัจะมีผู้ชายมาเกี่ยวพันกับทางด้านของเจียงเฉียนหนิงหลายคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรค่ะมาเริ่มต้นที่ไฮไลท์ที่หนึ่งเลยนะคะเริ่มต้นเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่นางเอกนะคะเจียงเฉียนหนิงกําลังตรนหนัก ถึงความผิดพลาดที่ตัวเองนั้นเลือกผิดแล้วก็ทำผิดไปค่ะเจียงเฉียนหนิงตอนนี้นะคะถูกกักบริเวณอยู่ในตำหนักคุณหนิงสถานที่ที่ฮองเหานั้นอยู่ตำแหน่งฮองเหานั้นเป็นตำแหน่งที่เจียงเฉียนหนิงนั้นยึดมั่นเป็นเป้าหมายมาโดยตลอดตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆค่ะโดยที่ว่านเหนียงนะคะซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของนางนั้นได้ฝังหัวมาโดยตลอดว่าโตขึ้นนะต้องเป็นฮองเหาเท่านั้นและเข้ามาอยู่ในตำหนักคุณหนิงแต่ตอนนี้นางได้เป็นฮองเหาสมใจ แล้วแล้วก็อยู่ในตำหนักคุณหนิงแล้ว แต่นางนั้นออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะสวรรค์ได้เล่นตลกกับนางแล้วให้รูปโฉมอันที่งดงามเป็นนางร่มเมืองทีเดียวเกิดมาในตระกูลใหญ่แต่ว่าตอนเด็กๆนั้นถูกส่งไปเลี้ยงในชนบทค่ะทําให้กริยามารยาทนั้นไม่งดงามหนังสือหนังหาก็ไม่ได้เรียนนะคะจนกระทั่งเริ่มโตเป็นสาวแล้วก็จึงได้ถูกรับกลับมาอยู่ในเมืองหลวงทีนี้ด้วยการเลี้ยงดูของวันเนียงนะคะที่ไม่ได้ให้เรียนอะไรที่เป็นสาระเลยค่ะให้ใช้ชีวิต ไปวันๆแต่งตัวสวยๆนะคะว่านเหนียงนั้นสอนนางว่าแผ่นดินเนี่ยก็คือใต้ลาของบุรุษมีเพียงบุรุษเท่านั้นที่จะสยบได้ส่วนสตรีนั้นขอเพียงสยบบุรุษได้ก็เท่ากับสยบแผ่นดินได้แล้ว หลังจากเจียงเฉียนหนิงค่ะกลับมาอยู่ที่เมืองหลวงนะคะนางก็ได้รู้จักกับเยียนหลินค่ะท่านโหน้อยแห่งจวนหยงอีโห้เขานั้นดีต่อนางมากพานางแปลงตัวเป็นชายแล้วก็ออกไปเที่ยวเล่นตามใจนางสุดๆนะคะแล้วก็ยังสัญญากับนางว่าเนี่ยให้รอเขานะเดี๋ยวในอนาคตเขาจะมาขอนางแต่งงานแน่ๆนะคะแต่นางนั้นก็บอกกับเยียนหลินไปตามตรงเลยว่าข้าจะแต่งงานกับเซินเจีย ข้าอยากเป็นหองเ่าเหยียนหลินในตอนนั้นนะคะก็มองนางด้วยสายตาที่ปวดร้าวแล้วก็แบบเก็บกดสุดๆค่ะเก็บกดมากๆจากนั้นเขาก็ปล่อยมือนางแล้วก็เดินหันหลังจากนางไปทันทีเลยนะคะหลังจากนั้นต่อมา5ปีค่ะทางด้านของเจียงเชียนหนิงนั้นได้กลายเป็นหองเ่าของซันเจียไปเรียบร้อยแล้วนะคะหนทางของการขึ้นเป็นหองเ่านั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันค่ะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของนางในชาติที่แล้วนะคะก็มี เซียวติงเฟยรองเสนาบดีกรมคลังนะคะโจอ,อินจือผู้บัญชาการองค์รักษ์เสื้อแผ่รวมทั้งองค์หญิงใหญ่เล่ยอหอยางซุนจืออี แต่ทุกคนนั้นก็ตายไปหมดแล้วคือใครที่อยู่ข้างเดียวกับนางเอกนั้นตุยไปหมดแล้วนะคะนึกไม่ถึงเลยว่าเยียนหลินนั้นเขากลับมาแล้วแล้วเขาเข้าสวามิภักดิ์อยู่ข้างเดียวกับถังเซียเวย่ยพวกเขาประกาศกล้องว่าพวกเขาจะกวาดล้างคนเลวข้างกายฮองเต้พวกเขาสวมชุดเกราะแล้วก็กรีธาทัพล้อมเมืองหลวงเอาไว้ควบคุมทั้งพระมหาราชวังแล้วก็กักบ,บริเวณเของนางเอาไว้ในตำหนักคุณหนิง ส่วนเซินเจียผู้เป็นฮองเต้องปัจจุบันพัส,สวามีของนางนั้นถูกวางยาพิษนอนติดเตียงไม่สนใจราชกิจดังนั้นเหยียนหลินจึงเข้านอกออกในตำหนักคุณหนิงของนางได้ตามใจชอบส่วนใหญ่แล้วเหยียนหลินนั้นจะเข้ามาในตอนที่เขาเมาแต่ก็ไม่มีใครกล้าขวางเขาเอาไว้เพราะเขานั้นเป็นคนสำคัญของเชียวเว่ยใครๆก็ให้ความนับถือและเกงใจในตอนนี้เหยียนหลินกับเซี่ยวเว่ยผู้ที่ได้ชื่อว่าเคยดํา รงงตำแหน่พระอาจารย์ของฮองเต้กำลังยืนอยู่หน้าประตูตำหนักคุณหนิงของนางเสนจียสวรดคตทิ้งราชองค์การเอาไว้ให้นางออกมาว่าราชการหลังแมนแต่แล้ววาทีผู้สืบสันติวงศ์จากราชสกุลเดียวกันยังไม่ทันเดินทางมาถึงเพื่อขึ้นครองราชก็ถูกกบฏนิกายสวรร์คน,นั้นได้ตัดหัวเสียบประจานแขวนไว้ที่ประตูเมืองเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของนางแล้วสินะ ตอนนี้นางถูกบังคับให้ประทับตายินยอมที่จะถูกฝังไปพร้อมกับฮองเตที่สุสารหลวงและขอให้ราชคูเชี่ยวเวยนั้นจงช่วยดูแลประคับประคองบ้านเมืองค้นหาผู้เหมาะสมสืบทอดบัลลังก์เจียงเฉียนหนิงนางเอกของพวกเราถอนหายใจแบบไม่มีทางเลือกหากรู้แต่แรกว่าจะมีจุดจบเช่นวันนี้เหตุใดต้องพยายามอยากได้ใครมีด้วยนะไม่สู้ออกเดินทางหมื่นลี้ชื่นชมขุนเขาสายน้ำ ที่ทอดยาวเป็นนกน้อยที่อิสระเซลรีจะดีกว่าชาตินี้สุดท้ายแล้วชีวิตก็แค่พาดพร้งเข้ารั้วกำแพงวังถูกกักขังด้วยความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองเจียงเฉีน่นหนิหนางเอกของพวกเราเอ่ยออกมา ในห้องตอนนี้ก็มีเพียงแต่นางแล้วก็โยฟางอินที่เป็นคนของราชคูเสียวเว่ยที่ถูกส่งมาอยู่กับเจียงเฉียนหนิงและแล้วนะคะทางด้านของโยฟางอินนั้นก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนคุยแล้วก็เพื่อนเพียงคนเดียวของนางในตำหนักคุณหนิงในตอนนี้ สำหรับเจียงเฉียนหนิงแล้วโยฟางอิ่นนั้นเป็นคนแปลกประหลาดมากนางมักจะบอกว่านางนั้นไม่ใช่คนของที่นี่นางมาจากดินแดนอันไกลโพ้นมีการพูดถึงการกลับชาติมาเกิดใหม่อายุคสมัยห่วยๆไร้ความเจริญแถมยังต้องทนถูกคนอื่นรังแกพันนี้ใครอยากทะลุมิติมาก็มาเองเธออยานี่เป็นคำกล่าวที่โยฟางอิ่นนั้นมักจะพูดเสมอเ เจียงเฉี่หนิงเมื่อได้ยินนั้นนางก็ไม่ได้คิดอะไรมากนางพูดเสียงดังถึงคนที่อยู่ด้านหลังประตูว่าตายเท้าเชียเชี่ยเหว่ยนั้นเป็นราชคูของห้องเต้สองรัชสมัยเป็นถึงราชคูขององค์รัชทายาทมีผู้คนเคารพเขาให้ความสำคัญเทิดทูนเขาสุดๆภายใต้เปลือกที่สง่างามกับซุกซ่อนจิตใจอันโหดเหี้ยมอำมหิตเข็นค้าคนมากมาย เขามีกระบี่อายาสิทธิ์ที่ห้องเต้ประทานให้เขาค่าราชวงศ์เชื้อพระวงศ์ไปนับไม่ถ้วนเชื้อเวยเป็นบุคคลเดียวที่เจียงเชืยหนิงไม่อาจจับประจบเอาใจได้ต่อให้พยายามทุ่มเทความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดก็ตามณนะตอนนี้เจียงเฉืยหนิงกำลังพูดกับเชื้อเวยที่อยู่อีกฟากหนึ่งของประตูที่ปิดอยู่ว่าท่านสังหารเชื้อพะวงศ์ฆ่าหลางตระกูลเซียวกำจัดนิกายสวรรค์ เป็นผู้กลุ่มทั้งอำนาจและชะตาชีวิตของข้าเอาไว้ในมือหากว่ากันตามเหตุผลแล้วข้าไม่มีคุณสมบัติที่จะเจรจาต่อรองกับท่านชีวิตข้าหลอกใช้ประโยชน์จากผู้คนมากมายเพียงแต่เมื่อพิจารณาอย่างท่วทีข้าผิดต่อเยียนลิ้นและเขาก็ได้เอาคืนข้าแล้วข้าหลอกให้เซียวติงเฟยโจอินจือทว่าพวกเขาก็อาศัยข้าขึ้นครองตำแหน่ง ข้าวางแผนให้เซินเจียตกรุมพรางบัดนี้ข้าก็ต้องถูกฝังไปพร้อมกันร่วมเดินทางไปสู่ปรโลกร่วมกับเขาข้าไม่ได้ติดค้างพวกเขาเลยเจียงเชืยอหนิงนะคะล้วงเอามีดสั้นในแขนเสื้อของนางออกมาถือไว้ค่ะน้ำตาของนางก็หลังไหลแล้วเอ่ยว่าทว่ามีเพียงผู้เดียวที่ใสสะอาดซื้อสัตว์และเที่ยงตรงมาทั้งชีวิต เป็นค่าที่บังคับคู่เข้นทำให้เขาต้องเดินทางผิดและยังทำให้ชื่อเสียงของเขาแปดเปื้อนมาครึ่งชีวิตเขาเป็นขุนนางที่ดีหวังว่าใต้ถาวเชียจะเห็นแก่บุญคุณที่เฉี่ยหนิงนั้นเคยป้อนโลหิตให้ท่านระหว่างเดินทางมาเมืองหลวงในสมัยนั้นใช้ชีวิตค่าแลกกับชีวิตของเขามอบหนทางรอดให้กับเขาด้วย ทุกคนที่ได้ยินนะคะต่างก็อึ้งไปเลยค่ะคิดไม่ถึงว่า้องเฮานะคะเจียงเฉียนหนิงผู้นี้ผู้ไร้หัวใจในสายตาของผู้อื่นจะแลกชีวิตตนเองกับผู้อื่นหรือว่าที่แท้นางไร้หัวใจหรือว่าไม่มีผู้ใดทําให้จิตใจดวงนี้ของนางอบอุ่นได้กันแน่เงียบไปสักพักใหญ่ก็มีเสียงตอบออกมาว่าได้ เจียงเชียหนิงยิ้มยังปล่อยวางจากนั้นก็ใช้มีดสั้นขบปาดคอตนเองตายทันทีเลยนะคะทันทีที่ร่างของนางกระทบพื้นเนี่ยปิ่นเครื่องประดับผมทั้งหลายระยะทองอัลงงดนามแะอัญมณนนีก็หักกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดตำหนักคุณหนิงตอนนี้ก็เงียบนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นสุสานที่กืนกินแล้วก็ฝังชีวิตของเจียงเฉียหนิงเอาไว้ค่ะ ทีนี้เจียงเฉียหน,นิงก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็เอ๊นี่ข้าฝันไปเหรอนี่ช่างเป็นความฝันที่ยาวนานแต่ทำไมข้ายังรู้สึกว่าข้าเจ็บที่ลำคออยู่เลยรู้อย่างนี้ข้าเลือกวิธีตายแบบอื่นที่ไม่รู้สึกเจ็บจะดีกว่านะเอ๊ะ นี่เจียงเฉียนหนิงก็หุนงงแล้วคะ่ะเอ๊ะนี่นางนอนอยู่ระหว่างบุรุษสองคนแล้วมันก็มีกลิ่นเหล้าที่ขะคุ้งนะคะเจียงเฉียนหนิงตกใจที่นางนั้นเป็นถึงหองเห่านะใครมากล้านอนใกล้นางอย่างนั้นหรือจากนั้นคะ่ะเจียงเฉียนหนิงนางเอกของพวกเรานะคะก็ตกเลยตบเพี้ยไปที่ใบหน้าของผู้ชายที่อยู่ข้างๆนางนะคะจากนั้นนะคะนางก็เริ่มมองตัวเองว่านางก็อยู่ในเสื้อผ้าแบบผู้ชายนี่ว่านี่นางปลอมตัวเป็นผู้ชายเอ๊ะ แล้วผู้ชายที่นั่งหลับอยู่ไม่ห่างนักนั่นก็คือเหยียนหลินนี่นาหนุ่มน้อยฟื้นคืนสติขึ้นมานะคะเหยียนหลินน่ะก็รีบลุกขึ้นแล้วก็พุ่งตัวมาจะจัดการกับผู้ชายสองคนที่อยู่ใกล้กับเจียงเฉียนหนิงทันทีค่ะกระบี่ของเขานั้นถูกชักออกมาจากฝักเรียบร้อยแล้วแล้วก็จ่อไปที่คอของอีกฝ่ายเรียบร้อยค่ะทีนี้เสียงของชายผู้หนึ่งก็ดังขึ้นว่าเหยียนหลินเจ้ากล้าเอากระบี่มาจ่อคอของปนหวังเลยหรือนี่เจ้าคิดว่าพวกเราจะทําอะไรกับน้องชาย ผู้นี้หรือทีนี้เยียนหลินค่ะเขาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออตอนนี้เจียงเชวนหญิงนั้นแต่งตัวเป็นชายนี่ว่าเขาก็เลยเก็บกระบี่นะคะนางเอกของพวกเราค่ะก็เริ่มเรียบเรียงเหตุการณ์ว่าเอ๊ะ ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะนางเพิ่งฆ่าตัวตายในตำหนักคุณหนิงนี่นาแต่คนที่อยู่ตรงหน้านางในตอนนี้ก็คือเหยียนหลินเมื่อก่อนแล้วยังมีสันเจียเชื้อพวงว่าที่สามีของนางแล้วก็ฮองเต้นในอนาคตด้วยปัจจุบันนี้เขายังคงดำรงตำแหน่งหลินจืออ๋องอยู่เอ๊ะนี่คือการกลับชาติมาเกิดใหม่ที่โยฟางอิ่นนั้นพร่ำบ่นให้ข้าได้ยินอยู่เสมออย่างนั้นหรื ชาติก่อนนางหลอกเหล่าบุรุษเหล่านี้จนหัวปั่นส่วนชาตินี้พึ่งเริ่มต้นนางก็ตบว่าที่ห้องเต้ไปแล้วนี่ข้าควรจะคุกเข่าขอขามาตอนนี้จะยังทันอยู่ไหมนะ เอาละค่ะนี่ก็คือไฮไลท์ที่1นนะคะก็เป็นการพูดถึงนะคะปลายในชีวิตที่แล้วของนางเอกแล้วก็การที่นางเอกนั้นกลับมาฟื้นคืนในช่วงเวลาที่นางนั้นยังเป็นเด็กแต่ว่าเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้สนุกแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อมาติดตามกันนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะหวานเป็นคนที่สรุปไฮไลท์เองนะคะเดี๋ยวก็จะทําให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆจะได้มีฟังกันอย่างน้อย อาจจะทุกวันหรือวันเว้นวันนะคะมีความสุขกันมากๆวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ